วันนี้เราแอบมาดูนกนกสองตัวมาเล่นกระจกหน้าห้องน้ำค่ะถูกหลอกแล้วนกอ่ะหลงเงาตัวเองเห็นเงาตัวเองคุยกับเงาของตัวเองค่ะส่งเสียงดังเจ้ยแจ้วก็เลยให้มาแสดงธรรมเสียเลยลองดูนะคะเขาคุยอยู่กับเงาของเขาในกระจกโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่านั่นน่ะมันคือตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่านั่นคือตัวเขาเขาไม่เห็นตัวเขาแต่เขาสนุกเขาร่าเริงอยู่กับการเต้นระบำแล้วก็ทำให้เงาเนี่ยมันเต้นไปด้วยถ้าเขาเต้นเงาก็เต้นจริงไหมคะเขาแสดงอย่างไรเงาก็เป็นผลของกรรมนั้นคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าวันนี้สองตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวเห็นสองตัวมาเป็นคู่ด้วยนะหลอกตัวเองแล้วอยู่ด้วยกันต่างคนต่างไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงแล้วปรากฏว่าทำเหมือนกันทำกรรมอันเดียวกันสนุกสนานกับการพูดกับตัวเองแล้วมาอยู่ด้วยกันก็เลยคอนเฟิร์มว่าไอ้ที่ฉันคิดนั่นแหละมันถูกไอ้ที่ฉันคิดนั่นแหละมันใช่เห็นไหมเธอยังคิดเหมือนฉันเลยนี่แหละค่ะยากอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะคะก็ได้เห็นนกตัวนี้ที่กำลังป้อนอาหารลูกก่อนที่จะเข้ารายการก็ได้ยินเสียงไอ้จกระจิบสองตัวนั้นนะคะบินมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มมีฝูงนกโอ้โหเธอคงรู้ว่าคุณแม่พูดถึงเธอนะฮะเธออยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยนะนู่นบินอยู่นู่นแหละพอถูกนินทาหน่อยก็ไปเสียแล้วนะคะทนต่อเสียงนินทาไม่ได้ที่จริงก็ไม่ได้นินทาหรอกค่ะชวนเข้ามาแสดงธรรมชวนเข้ามาได้ศึกษาธรรมและชวนเข้ามาเพื่อที่จะประพฤติธรรมเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นแผ่นดินที่มีธรรมเป็นที่ที่มีธรรมอันมั่นคงอยู่ในใจของเรานะคะพระอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นมาวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วแล้วก็เป็นความเร็วที่แบบแสงตอนเช้าเนี่ยเริ่มมีสีฟ้าครามนะคะแล้วก็จะออกเป็นม่วงหน่อยๆแสดงว่าฤดูกาลที่กำลังเปลี่ยนจากสิ่งที่มันร้อนเป็นชื้นฝนตกนะคะเมื่อวานนี้ไม่ตกแต่ว่าก็มีความชื้นค่อนข้างสูงเห็นไหมมองเห็นพระอาทิตย์โผล่มาจากเสาแล้วเราเองก็รู้ว่าถ้ายืนอยู่ตรงนี้นานจะร้อนวันนี้จึงพาทุกท่านเดินทางกับคุณแม่ในประเด็นวันนี้ว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะว่าของยากเป็นงานของพวกเราอยู่แล้วของยากเป็นงานที่พวกเราจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์คุณแม่ตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะทำให้ท่านเห็นว่าหลุมหลบภัยของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในตลอด1เดือนที่ผ่านมาไอ้ที่ยากๆมีอะไรบ้างที่ทำให้สำเร็จได้และมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะแถวๆนี้ก็เริ่มมาดูแล้วว่าเอ๊ะคุณแม่ทำอะไรในกรณีที่เขาน่าจะเอาไปเชื่อมโยงนะคะใช้เป็นการเชื่อมโยงของการสร้างสิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่มของแก่งกระจานซึ่งเราก็จะมีเรื่องเหล่านี้มาบวกอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็กำลังจะเตรียมตัวที่จะปลดล็อกถ้ารัฐบาลปลดล็อกเมื่อไหร่เขาก็ต้องเปิดตัวเพราะตอนนี้เขาพร้อมที่จะกลับมาทำมาหากินอีกครั้งนึงให้ตัวเองเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่มีอะไรที่สายเกินไปค่ะยากยังไงเราผ่านมาได้ขนาดนี้เราก็ต้องผ่านมันไปได้ละค่ะเป็นการผ่านไปเพื่อจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันอย่าไปมองว่าโอ้ยมันผ่านมาได้ยังไงเราสูญเสียไปตั้งเยอะแล้วอย่างนี้พูดไม่ได้แต่ถ้าเราพูดว่า
เราผ่านมาได้จะด้วยวิธีการใดก็ตามนั่นเป็นภูมิคุ้มกันของเราทั้งสิ้นเป็นภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เราสามารถเผชิญอยู่กับความเป็นจริงของโลกนี้ซึ่งความอ่อนแอของการเติบโตของไวรัสที่บุกเข้ามาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่จริงมันก็เป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นไข้หวัดชนิดที่มันก็เคยมีมาก่อนแต่ว่าคนอ่อนแอลงหรือคนดื้อมากขึ้นหรือเชื้อโรคมันแข็งแรงขึ้นคุณแม่ไม่รู้หรอกแต่รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ให้โอกาสนันทวันเขาขึ้นไปก่อนเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเราจะพลาดจนเกินไปมันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่มีพัฒนาการที่แข็งแรงขึ้นหรือมีความอ่อนแอของมนุษย์มากขึ้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งการปรากฏขึ้นของสิ่งนี้ก็ลงตัวเมื่อการปรากฏขึ้นของสิ่งนี้ลงตัวแล้วมนุษย์ต้องอยู่ต่อไปให้ได้มนุษย์ต้องทำอย่างไรการได้มีโอกาสพักได้ใคร่ครวญได้ทบทวนมันอาจจะเป็นข้อดีที่การเดินขึ้นที่สูงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติคุณจะมั่นคงขึ้นคุณแม่ว่าทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สังคมดีขึ้นค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดการตระหนักของการดำรงอยู่ของชีวิตกับชีวิตที่มันจะต้องศึกษาและไปด้วยกันอย่างเบียดเบียนกันน้อยลงเบียดเบียนน้อยลงความสุขก็มากขึ้นถ้าปรารถนาความสุขที่มากขึ้นแต่ไม่สนใจเรื่องการเบียดเบียนที่มากด้วยยากแล้วล่ะค่ะคุณรู้สึกเย็นเหมือนคุณแม่หรือเปล่าเดินจากที่พระอาทิตย์ขึ้นสายกว่านี้ก็ร้อนพอเข้ามาในร่มได้กลิ่นดินกลิ่นต้นไม้เราเห็นเลยว่าการเข้าป่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกคนของเราก็คืออย่าเอาอะไรมาทิ้งในป่าเพราะเราขึ้นมาทำงานในป่าแล้วเราไม่เก็บทุกอย่างลงเราจะกลายเป็นอะไรคะเป็นคนที่เข้าป่าแล้วเราสร้างขยะคุณแม่ต้องบอกกับเด็กๆของเราว่าเราต้องระมัดระวังการเข้ามาเรียนรู้คุณแม่จะพาเดินก่อนที่จะขึ้นไปที่ถ้ำบนยอดพระยะธาราคุณแม่เห็นทางเล็กๆตรงนี้คุณแม่เริ่มเดินเข้ามาเพื่อจะหาเส้นทางที่จะทำให้เป็นเส้นทางเดินจงกรมเป็นไหล่เขาอยู่ใต้พระพักพระอริยธาราค่ะแต่เดินได้ค่ะแล้วก็ออกมาจนถึงขั้นบันไดสมุนไพรขั้นบันไดดูสิคะตรงนี้จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ถ้าร้อนมากๆที่อยู่ข้างนอกนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่มันสามารถที่จะปลูกได้ทั้งในที่ขั้นบันไดที่เขาเตรียมไว้กลับเข้ามาแล้วก็ฝังหัวเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ได้ยินเสียงนกมาชนิดเดียวกับเมื่อกี้นะไอ้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเสียงนกตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ชนิดเดียวกันนะคะชนิดเดียวกันที่จริงคุณแม่ก็ชอบฟังการฟังเป็นการสื่อสารที่ดีการฟังเป็นการสื่อสารที่เราจะได้ใคร่ครวญเขาร้องอะไรเขาพูดอะไรเขาต้องการให้เราเข้าใจอะไรในเวลาที่เขาสื่อสารถ้าเราเป็นมนุษย์เราฟังคนในบ้านของเราพูดเราบอกหนกหูฉันหนกหูใจเราก็ขุ่นมัวเพราะเราตีความว่าสิ่งนั้นมันไม่ควรพูดมันจึงหนกหูแต่การสื่อสารกันอย่างมีศีลก็คือถ้าเราได้ยินการสื่อสารไม่ใช่แค่หูแต่เราฟังเขาด้วยหัวใจว่าเขากำลังบอกว่าเขาทุกข์อะไรเขาบอกกับเราว่าเขาต้องการให้เราเข้าใจว่าเขาทุกข์อะไรการที่เราเข้าใจว่าเขากำลังทุกข์และเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นกำลังทุกข์เราเข้าใจว่าอย่างไรเราเข้าใจว่าเราต้องเป็นเพื่อนหรือเราลำคาญเราหนวกหูเห็นไหมคะว่าใจเราเป็นตัวกำหนดทิศทางของการทำสิ่งที่ยากให้ง่ายก็ได้ทำของง่ายให้ยากก็ได้การฝึกที่จะมีการปฏิบัติที่ทำให้เรามีสังคมหรือมีครอบครัวแห่งสติเป็นครอบครัวที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างคนที่ฟังเป็นฟังหัวใจเป็นไม่ใช่เทคนิคละค่ะมันไม่ใช่ how to แต่มันเป็นเทคนิคที่พวกเราเองฝึกฝนจนกระทั่งมันเป็นวิถีชีวิตการเป็นวิถีชีวิตที่มันทำให้เรากินอยู่ดูฟังให้เป็นเนี่ยมันจะทำให้เรามองสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงและไม่สะทกสะท้านที่จะแก้ปัญหายากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จความยากไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ความยากเป็นความสำเร็จเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงจะต้องเรียนรู้เหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนถ้าความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากการลงมือในการที่จะเปลี่ยนเหตุการเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนได้เร็วก็พ้นทุกข์เร็วเปลี่ยนได้ถูกก็พ้นทุกข์อย่างยั่งยืนถ้าเปลี่ยนเร็วและเปลี่ยนผิดก็ทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเราเห็นว่ามันมีเวลามากกว่านี้อย่าใช้เวลาที่น้อยไปกว่านี้บางเรื่องต้องใช้เวลาเรื่องง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาบางคนบอกว่าให้เวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องง่ายจึงยากเพราะการให้เวลาไม่ได้มันดื้อดึงในระหว่างทางคุณแม่เห็นดอกไม้มันทักอ่ะสวยจังเป็นดอกพุทธป่าดาวนะอันนี้ดาวเมื่อวานนี้คอเดียก็นึกไม่ออกแต่วันนี้ต้องเป็นใบมันเหมือนพุทธนะเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6แล้วมีตูมด้วยใบมันเหมือนใบพุทธน่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่232อ้าวล่ะเดินขึ้นมากันเถอะพวกแอดเวนเจอร์ทั้งหลายพวกแอดเวนเจอร์จะแชร์กันตอนที่คุณแม่เริ่มลำบากนี่แหละสนุกสนานมากเวลาที่คุณแม่ปีนป่ายนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันธรรมสวัสดีเปิดเล้าไก่อีก
โอ้เวลามองไปที่พระพักขึ้นมา240-250เห็นมั้ยนะต้องมีเสียงชอบคุณยายแอดเวนเจอร์เอาละปุ๊ดเดียวถึงเลยนะคะ3 2 1ก็บอกว่าต้องเดินทางขาด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21เอ๊ะอันนี้มันล็อกเลขอ่ะเพิ่งนับครั้งแรกเหมือนล็อกเลข21ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเราจะขึ้นต่อเลยนะคะถึงแล้วค่ะอากาศดีเหลือเกินค่ะตอนนี้คุณแม่ขึ้นมาถึงบนยอดโอ้เห็นหมอกด้วยค่ะขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามุมบนเนี่ยก็เห็นพระอาทิตย์ซึ่งมีแสงแรงขึ้นมีหมอกนะคะแล้วก็มีเมฆที่อยู่ตามยอดเขามองไปไกลๆที่เห็นไกลๆนู่นก็คือเทือกเขาตะนาวสีค่ะเป็นเทือกเขาตะนาวสีที่อยู่ติดชายแก่งกระจานระหว่างพม่ากับไทยนะคะเห็นไกลนั่นแหละค่ะก็คือการเห็นประเทศพม่าด้วยก็มองลึกเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นพวกกลุ่มของพี่น้องปะปากะยอที่เราเรียกว่าโป่งรึกบางกรอยนะคะจะเห็นนกบินต่ำกว่าคุณแม่เห็นไหมนกบินต่ำผ่านน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ผ่านไปอีกหน่อยนึงเราก็จะเห็นมันดาร่าที่แปลว่าตรัมคือหัวใจของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์กำลังมีสิ่งที่งอกขึ้นนะคะเราใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นถั่วแดงข้าวโพดแล้วก็ข้าวสารถั่วเขียวและอีกหลายๆอย่างเราจะเห็นว่าตรงคำว่าหัวใจของพระอริยะธาราซึ่งวันนี้เป็นวันที่25เป็นวันกำเนิดของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะตรงหัวใจของท่านที่เขียนว่าตรัมตอนนี้กำลังงอกงามเห็นนกไหมนกบินอ่อยๆผ่านไปเราจะเห็นเลยว่าฤดูกาลที่มีความงอกงามหลังจากที่ฝนตกแล้ว1คืนที่พายุมาเนี่ยทุกอย่างช้าและชัดขึ้นเป็นความช้าที่พวกเรามีประสบการณ์ของการเดินขึ้นที่สูงหลายครั้งที่เราเห็นใบไม้นะคะจากต้นไม้ที่ไม่มีใบเลยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เหมือนกับยืนรออะไรสักอย่างตอนนี้ค่ะมีใบหมดแล้วค่ะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะต้นไม้มุมนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่มองดูอยู่ในช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ต้นไม้ที่เห็นไกลๆทางด้านนู้นที่ใกล้ภูเขาเนี่ยยืนเหมือนต้นไม้จะแห้งแต่วันนี้เป็นไงคะยอดไม้เล็กๆนะคะเห็นเงาพระพักของพระอริยะธาราทอดไปที่ไหนคะทอดไปที่ต้นไม้ที่มีใบเห็นชัดละคราวนี้เราเห็นละแสงเงาทั้งหมดนะคะพระอริยะธาราที่มีองค์ใหญ่แล้วทอดเงาไปที่ต้นไม้ที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกนะคะผ่านพระอริยะธาราเห็นเงาไม้ที่เป็นพระเศียรของท่านเป็นพระพักตร์ของท่านชัดเจนค่ะอยู่บนใบไม้สีเขียวอ่อนที่เพิ่งแตกใบอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าชีวิตเริ่มดำเนินต่อไปจากความแห้งแล้งจากสิ่งที่เราอาจจะมองไม่ออกนะคะว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปแต่วันนี้เราเห็นแล้วเราไม่ต้องคาดเดาคุณแม่มองไปที่ต้นไม้ที่เป็นดอกพุทธสีขาวถ้าท่านมองเห็นมือของคุณแม่ชี้นันทวันอันนั้นล่ะค่ะคือต้นพุทธป่าที่ออกดอกทั้งต้นเลย
ลองไล่มาเรื่อยๆนะคะเห็นหรือยังคะดอกพุทธป่าและมาดูดอกพุทธที่ใกล้ตรงนี้อีกนี่ค่ะนันทวรรณมาทางนี้เห็นไหมคะอันนี้ใกล้เลยดอกพุทธที่เมื่อกี้นี่คุณแม่ตอนเดินขึ้นมาแล้วคุณแม่บอกเอ้ยฉันเห็นดอกอ่ะปรากฏว่าอะไรคะขึ้นมาข้างบนเห็นทั้งต้นเลยค่ะโอ้โหเป็นฤดูกาลที่แบบนะถ้าเป็นคนกรุงเทพมาก็บอกเป็นบ้านนอกไปเลยล่ะค่ะคุณแม่บ้านนอกไปเลยค่ะเมื่ออยู่กับภูเขาโพธิสัตว์เราเห็นและเทือกเขานะคะที่เรามีโอกาสที่จะใช้เป็นที่สำหรับภาวนาอาศัยในฐานะของผู้อาศัยต้องใช้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อการภาวนาอ๋อคนละต้นนันทวันต้นนี้อยู่ตรงนี้ต้นนี้อยู่ตรงนี้แต่ต้นนู้นเถิบออกไปสวยมากจ้ะเดี๋ยวจะบอกให้กลุ่มทีมสื่อให้สังเกตดูว่าเรามีกล้องที่สามารถซูมได้มากกว่าให้เห็นดอกไม้สีขาวทั้งต้นนี้เลยตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นดอกไม้สีขาวที่บานพร้อมกันในฤดูกาลที่ฝนตกแม้เพียงครั้งเดียวดอกไม้ตูมก็พร้อมที่จะเบ่งบานนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราชวนกันละตอนนี้ถึง350หรือยัง250เอาละค่ะคุณแม่จะมายืนอยู่ที่ตรงนี้นันทวันจะได้ไม่ต้องกังวลเมฆมาอีกแล้วเอานะเมื่อคุณแม่ได้หงายสายตาของคุณแม่ไปที่พระพักพระอริยธรามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้กล้าที่สามารถใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาใช้ปัญญาในการที่จะให้อภัยและใช้ปัญญาในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้วันนี้เราเริ่มต้นว่าเราจะทำของยากให้ง่ายที่เราเริ่มต้นชื่อตอนก็เพราะว่าจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นการมีพายุนะคะเห็นประกาศว่าจะมีพายุจะเป็นพายุทางธรรมชาติหรือจะเป็นพายุที่เราสร้างขึ้นมาคือพายุของอารมณ์หรืออะไรก็ตามเราต้องรู้ทันไหวใจตื่นคนที่รู้ทันไหวใจตื่นคือรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าสภาวะนั้นจะเรียกว่ากุศลหรืออกุศลก็ตามอันนี้อธิบายละเอียดละไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่ากุศลหรืออกุศลสิ่งนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เราต้องรู้ทันรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันสภาวะธรรมที่มันเกิดดับรู้ทันสภาวะธรรมที่มันมาแล้วไปเมื่อเราฝึกเจริญสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นได้เราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับการพอใจและไม่พอใจอย่างเหนือโดยการถอดถอนด้วยสัมมาสติเมื่อเราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเราจะเหลือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นความบริสุทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องรักษาไว้ต้องรักษาไม่ใช่ว่ามันต้องไปหาที่ไหนแค่เราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกสิ่งที่เราจะเห็นคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วคราวนี้จิตมันจะไม่ทำแบบหลงอารมณ์ไม่หลงดีหลงชั่วแต่มันละดีละชั่วแล้วมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราเรียกว่าจิตเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเราเห็นจิตที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมามรรคเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เป็นสมาธิกล่อมไม่ใช่เป็นสมาธิแบบมิจฉาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดถ้ายืนเดินนั่งนอนและแต่จิตเป็นสมาธิในทุกอิริยาบถในทุกยืนเดินนั่งนอนในทุกกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อกรรมทั้ง3อยู่ในการเจริญถึงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าสัมมาวิมุตติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับสังคมที่ยากอย่างไรเราก็ทำให้สำเร็จได้เห็นหรือยังคะของยากมีไว้เพื่อให้เรา
เข้าถึงความเป็นอิสระการหลุดพ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ยืนข้างบนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามของทิวเขานะคะทางด้านนี้เมฆเริ่มหนาละนะคะหมอกมาเมฆเริ่มหนาเห็นภูเขาน้อยแต่ทางฝั่งเนี้ยชัดเจนพวกเราให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่จะดำรงอยู่อย่างชัดเจนฝนตกใบไม้ผลิฝุ่นไม่มีเลยชื่นใจค่ะเป็นความชื่นใจที่แบบมันหายใจได้ลึกมันไม่ต้องมีที่ฟอกอากาศป่ามันคืออากาศคือธรรมชาติเราไม่ต้องฟอกขอให้อยู่กับสิ่งที่คุณได้โอกาสนี้อย่างถ่อมตัวนะคะอยู่กับสิ่งนี้อย่างคนที่ระลึกเสมอว่ามันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของคุณชีวิตที่มันอาจจะเป็นสุดท้ายของคุณคุณเหลือเวลาน้อยอ่ะถ้าคุณเหลือเวลาน้อยแล้วคุณใช้ชีวิตอย่างคนที่บริหารความน้อยเนี่ยให้เข้าเป้าให้ถึงเป้าคุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่ยังมีโอกาสและใช้ความไม่ประมาทขาดสติในการที่จะใช้โอกาสนั้นอย่างถึงเป้าหมายคือความเป็นอิสระจากทุกข์นั่นหรือเปล่าคะคือเป้าหมายของมนุษยชาติในการเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คุณแม่มองว่าอย่างนั้นนะสำหรับคุณแม่แล้วเราก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะเดินทางไปทวีปไหนก็ไปมาหมดแล้วนะได้เห็นหมดแล้วรวยสุดจนสุดมีอำนาจสุดสุดเสื่อมถอยสุดสุดคราวนี้ที่สุดของเราก็คือการดำรงอยู่ยังไม่เบียดเบียนเราใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนเมื่อเราใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ประมาทความไม่ประมาทจะพาให้เรารอดความไม่ประมาทจะพาให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประมวลการสอนใน35พรรษาอย่างชัดเจนว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในปัจฉิมพุทธวาทค่ะถ้าเราบอกว่าความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ยากที่มนุษย์จะต้องทำให้สำเร็จล่ะคะความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้สำเร็จยากก็ว่ายากง่ายก็ว่าง่ายเนาะถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าเราเข้าถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงวันนี้คุณแม่จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นระลึกถึงวันที่25ของทุกๆเดือนเป็นวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเสถียรธรรมสถานได้อัญเชิญหรือได้รับการถวายมาจากแวนคูเวอร์ในวันที่15แล้วท่านก็เสด็จมาถึงประเทศไทยในวันที่27เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงเชิญทุกท่านขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเป็นวันเสาร์ที่25เมษายนพวกเราได้เคลื่อนชีวิตจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ไทยกำลังเริ่มฟอร์มตัวที่จะเปิดใจของเราออกสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับอนุญาตให้เราเดินทางเข้าหากันแต่วินัยคือความเคยชินที่ดีงามเราจะยังรักษาไว้เราจะล้างมือบ่อยๆกินอาหารร้อนยังมีช้อนไข่ช้อนมันไม่ใช้การเข้าใกล้ที่มันทำให้ฝอยละอองของน้ำในปากเรามันไปแพร่เชื้อนะคะอันนี้เราต้องทำไม่อยู่ในที่ที่มันมีคนไปอยู่มากๆอากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยค่ะอยู่อย่างเงี้ยโควิดอยู่ไม่ได้ค่ะโควิด19โควิด20เพราะว่าเวลาที่เราเห็นความเปิดกว้างโล่งไปเนี่ยหนึ่งเราปลอดภัยอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้คุณแม่ว่า
ถึงแม้ว่าโควิดจะมาคุณแม่ก็ต้องทำหรือแม้แต่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะที่เรามี mindfulness hospital เนี่ยเราก็คุยกันเมื่อวานนี้ก็เรียกผู้จัดการมาคุยกันว่าถ้าจะมีการเปิดได้ก็ให้อยู่ไปเลยห้องละ1หรือ2พอละแล้วก็ถ้าเข้ามาด้วยกันเข้ารักษาความปลอดภัยด้วยกันได้ก็จบเลยเรายกมาตรฐานของการปฏิบัติธรรมของเราขึ้นมาให้ปลอดภัยด้วยไม่ใช่นอนเถือกๆไถๆเกื้อๆกลัวๆไปไม่เอาละคุณแม่ว่ามันได้เวลาการพัฒนาอย่างมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและเป็นความเสียสละที่ทุกคนจะไม่กลับไปเป็นพาหะไม่กลับไปอ่อนแอไม่กลับไปใช้ชีวิตอย่างมักง่ายประมาทขาดสติดีไหมคะเสถียรรออยู่ว่าวันที่6จะเปิดได้ไหมทุกคนก็บอกยังไม่ปลดล็อกถ้ายังไม่ปลดล็อกก็ตรงนี้ก็ยังเป็นหลุมหลบภัยเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงเวลา10นาฬิกาจะชวนพวกเราไปเปิดหลุมหลบภัยของแม่ไก่ทั้งหลายนะคะที่เขาจะอยู่ถ้ามองไกลๆนู้นล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะมองเห็นนะคะเราจะเห็นเป็นหลังคาจากนะคะหลังคาจากตรงนั้นล่ะค่ะคือล้าวไก่เดี๋ยวตอน10โมงเราพบกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ได้เวลาตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วนะคะคุณแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือนันทวันจะขยับนันทวันขยับก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะได้หันไปที่พระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์น้อมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ด้วยกายวาจาใจระลึกถึงแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์
โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 โอมตะเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุ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 เรโสหะโอตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะคุณแม่ขออธิษฐานที่จะมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีกรุณาในการให้อภัยทั้งต่อตัวเองและบุคคลที่อยู่รายรอบเราหรือบุคคลที่อาจจะเคยคิดไม่ดีหรือคิดร้ายขอให้เรามีปัญญาเปลี่ยนร้ายกลายดีเปลี่ยนความอดอยากหิวโหยเป็นพลังแห่งการให้เปลี่ยนความไม่สามัคคีเป็นความรักและการสื่อสารที่ยากอย่างไรก็ปรารถนาที่จะสื่อสารอย่างมีสติปัญญาเพื่อให้เกิดการรับฟังและการเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจขอให้เรามีประสบการณ์มีกุศโลบายในการที่จะทำของยากซ้ำจนสิ่งที่ยากนั้นสดยากอย่างไรก็จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธการให้ไม่ปฏิเสธการรับฟังคุณแม่ขอให้มนุษย์ทั้งผองที่เป็นพี่น้องกันจงให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งให้ความรักยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยกันคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธาราและการตั้งสัจจะของเราในวันนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราที่เคยมักง่ายสู่ความไม่ประมาทขาดสติและถ้าท่านไม่ประมาทท่านจะเห็นผลคือการมีชีวิตอย่างพ้นทุกข์แน่นอนจึงขออนุโมทนาต่อการลุกขึ้นมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันลุกขึ้นมาขยันในการทำหน้าที่และเป็นการทำหน้าที่ที่เราได้ใคร่ครวญว่าการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรายากอย่างไรเราก็จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยด้วยความไม่ประมาทขาดสติสิ่งที่ยากจึงง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของพวกเราทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ